เผยข้อมูล Honor 300 Pro ทั้งหน้าจอกล้องแบตและชิปเซ็ตก่อนหน้านี้ทาง Honor ทำผลงานได้ดีกับสมาร์ทโฟนจอพับอย่าง Honor Magic V3 และ Magic 7 Series ที่เป็นเรือธงรุ่นใหม่ไปแล้วนะครับและรุ่นกลางอย่าง Honor 300 Series ก็เตรียมเปิดตัวเช่นกันครับล่าสุดสมาร์ทโฟนตระกูลนี้ก็ได้มีสเปคหลักเผยมาแล้วครับโดยจอแม่นอย่าง Digital Chat Station ได้เผยถึงสเปคของ Honor 300 Series ว่าจะใช้หน้าจอแสดงผลความเรียน 1.5K ที่อัปเกรดขึ้นมาจากเดิมใช้เป็น Full HD Plus เท่านั้นครับขณะที่ชิปเซตก็จะใช้เป็น Snapdragon 8 Gen 3ที่เป็นชิประทงอีกด้วยครับโดยสเปคนี้คาดว่าจะเป็นการใช้งานบน Honor 300 Pro และ300 Pro Plus ที่เป็นตัวท็อปสุดของตระกูลนี้ส่วนการชาร์จเร็วจะอยู่ที่100วัตต์และรองรับการสแกนนิ้วมือบนหน้าจอแบบ Ultrasonic ด้วยครับนอกจากนี้ดีไซน์ก็ยังมีความกระทัดรัดมากขึ้นสำหรับรุ่นมาตรฐานส่วนภาพเรนเดอร์ที่เผยออกมาก่อนหน้านี้ของรุ่น Pro จะแสดงให้เห็นถึงเข้าโครงของกล้องด้านหลังที่โดดเด่นมีกล้องหลัง3ตัวและจอโค้งที่มีขอบจอที่บางมากครับสำหรับ Honor 300 Series มีด้วยกันทั้งหมด4โมเดลตามที่เคยเผยออกมาใน TC คือ MP-AN00 MP-AN10 MM-AN00 และ MG-AN00 แต่ชื่อจริงของแต่ละรุ่นจะมีอะไรบ้างเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับ